สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บ่ายโมงตรงประเด็นกับดิฉันบุษรินยิ่งเกียรติกุลนะคะรับชมกันได้อีกช่องทางหนึ่งทาง Facebook บ่ายโมงตรงประเด็นและเพจของไทย PBS ด้วยนะคะวันนี้คงมีสัก 2-3 เรื่องใหญ่ๆที่จะชวนพูดคุยกันนะคะทั้งเรื่องของผลการเลือกตั้งท้องถิ่นรวมถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขเองก็จะออกมายืนยันว่ามีเตียงพร้อมที่จะรองรับการระบาดโควิด -19 รอบนี้แต่ต้องถือว่าการระบาดในกลุ่มก้อนของแรงงานข้ามชาติครั้งนี้เกินความคาดหมายพอสมควรนะคะนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ไทยเลือกใช้วิธีการกักตัวคนกลุ่มนี้เอาไว้ภายในที่พักเดิมเพราะส่วนใหญ่แล้วไม่มีอาการค่ะนี่ก็เป็นโจทย์ท้าทายสำคัญของไทยในการรับมือกับโรคระบาดโควิด -19 ท่ามกลางปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายด้วยนะคะติดตามช่วงนี้กันก่อนกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยค่ะตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครศูนย์กลางการแพร่ระบาดของโควิด -19 จากแรงงานเมียนมาถูกปิดพื้นที่ไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานเข้าออกและกลายเป็นสถานที่กักกันโรคไปโดยปริยายผู้ติดเชื้อที่เป็นแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่มีอาการจะต้องพักอาศัยอยู่ภายในนี้จนกว่าจะหายดีสถานการณ์ครั้งนี้นับว่าเหนือความคาดหมายไปจากแผนที่เตรียมไว้รองรับการระบาดใหม่ซึ่งเดิมในแต่ละจังหวัดมีสูตรคำนวณง่ายๆว่าจะสามารถรองรับผู้ติดเชื้อไม่เกินวันละ5คนต่อประชากร1ล้านคนแต่สูตรนี้ไม่ได้รองรับถึงกรณีที่มีแรงงานข้ามชาติติดเชื้อเป็นจำนวนมากศักยภาพด้านสาธารณสุขของจังหวัดสมุทรสาครที่เตรียมไว้รองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากโรงพยาบาล4แห่งใน3อำเภอมีเตียงรวมกันทั้งหมด90เตียงขณะที่ผู้ติดเชื้อล่าสุดณวันที่20ธันวาคมมีมากกว่า600คนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นการปิดพื้นที่ศูนย์กลางระบาดเพื่อเป็นทั้งสถานที่กักกันโรคและที่รักษาเป็นรูปแบบเดียวกันกับที่ประเทศสิงคโปร์ใช้เมื่อเกิดวิกฤตการระบาดกับกลุ่มก้อนใหญ่ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติเช่นกันโดยมีการปิดหอพักทั้ง2แห่งที่พบการระบาดเป็นเวลา28วันทำให้สามารถควบคุมเชื้อได้อย่างรวดเร็วโดยแทบไม่ต้องอาศัยระบบสาธารณสุขซึ่งมีไม่เพียงพอกับจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมกว่าหมื่นคนซึ่ง 93% เป็นแรงงานข้ามชาติแต่สิงคโปร์ก็มีมาตรการรับแรงงานเข้ามาอย่างถูกต้อง 100% สวนทางกับไทยที่พบข้อมูลแรงงานบางส่วนเดินทางเข้ามาอย่างผิดกฎหมายนับเป็นข้อท้าทายในการจัดการควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มก้อนของแรงงานข้ามชาติแต่รัฐบาลไทยก็ยังยืนยันว่าจะรักษาแรงงานข้ามชาติทุกคนไม่ว่าจะเข้ามาอย่างถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายตามหลักการสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยพบว่าในจำนวนผู้ติดเชื้อล่าสุดในวันที่20ธันวาคมมีเพียง30คนที่อาการหนักและต้องส่งต่อไปยังระบบสาธารณสุขเพื่อรักษาปัจจุบันกลุ่มแรงงานข้ามชาติในไทยมีหลักประกันสุขภาพโดยใช้ระบบประกันสังคมเช่นเดียวกับคนไทยกรณีมีนายจ้างแต่หากไม่มีนายจ้างก็จะต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเข้ากองทุนสุขภาพแรงงานต่างด้าวซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งในการขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศโดยสถานะทั้งสองกองทุนยังมีกำไรสามารถที่จะนำเงินไปใช้รักษาแรงงานข้ามชาติและเกลี่ยงบประมาณบางส่วนไปช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ติดเชื้อและเข้ามาอย่างผิดกฎหมายตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่กระทบกับงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยไทย PBS รายงานคุณผู้ชมคะคราวนี้ถ้าเราเข้าใจต่อสถานการณ์และยอมรับได้ว่ากลุ่มแรงงานข้ามชาตินี่คือส่วนสำคัญที่ระบบเศรษฐกิจไทยนั้นขาดไม่ได้แล้วก็ต้องเดินหน้าโดยที่มีแรงงานกลุ่มนี้เป็นตัวจักรสำคัญนี่ถือเป็นทัศนคติที่องค์กรเครือข่ายด้านแรงงานเขาอยากให้เกิดขึ้นในสังคมนะคะเพื่อนำไปสู่หลักคิดของการควบคุมโรคว่าจะต้องดูแลผู้คนทุกระดับให้เท่าเทียมกันทั้งหมดสำคัญต้องมองว่ายังมีอีกหลายเรื่องค่ะที่กลายเป็นข้อจำกัดให้แรงงานข้ามชาติไม่ได้มีทางเลือกมากสักเท่าไหร่นี่คือโอกาสสำคัญหรือไม่ที่ภาครัฐควรจะสร้างกลไกควบคุมที่มีประสิทธิภาพด้วยค่ะ
ด้านของนายอดิศรเกิดมงคลผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติมองนะคะว่าแม้ว่าแรงงานข้ามชาติที่สมุทรสาครจะถูกเพ่งเล็งจากสังคมว่าเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่แต่ส่วนตัวก็มองว่าการระบาดที่เกิดขึ้นมาจากหลายปัจจัยและที่ต้องยอมรับคือการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นมามีข้อจำกัดหลายเรื่องทั้งความเป็นอยู่ของกลุ่มแรงงานที่อยู่กันอย่างหนาแน่นการเข้าไม่ถึงมาตรการตรวจคัดกรองนี่คือตัวชี้วัดที่ทำให้การเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานถูกตั้งคำถามนะคะดังนั้นภาครัฐน่าจะใช้โอกาสนี้จัดการระบบให้มีประสิทธิภาพที่สำคัญคือปฏิเสธไม่ได้ว่าภาครัฐต้องทบทวนมาตรการคุมเข้มการลักลอบเข้าเมืองที่ผิดกฎหมายเพราะสิ่งที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้คือมาตรการปิดด่านที่ยังไม่เกิดขึ้นอีกโจทย์ใหญ่ค่ะคือจะทำอย่างไรให้ค่าใช้จ่ายการตรวจโควิด-19 ถูกลงกว่านี้เพราะทั้งกระบวนการหากนำเข้าแรงงานต่อคนเฉลี่ยคนละหลายหมื่นบาทจนทำให้แรงงานต้องการเข้าประเทศหลบเลี่ยงนั่นเองนะคะด้านนายอดิศรเองก็เสนอเหมือนกันว่าให้เปิดการคัดกรองแรงงานที่ชายแดนเพราะที่ผ่านมามีแรงงานอีกนับแสนคนที่รอการกลับเข้าประเทศซึ่งกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่กลับประเทศต้นทางก่อนและหลังโควิด-19 ระบาดรอบแรกยังไม่สามารถกลับเข้ามาได้นะคะกลุ่มนี้คือแรงงานที่มีนายจ้างชัดเจนค่ะเข้ามาตามกระบวนการการจัดหางานสามารถติดตามตัวได้ถ้าหากภาครัฐเปิดให้แรงงานกลุ่มนี้เข้าประเทศโดยผ่านมาตรการการควบคุมโรคการกักตัวขั้นสูงสุดจะลดความเสี่ยงการลักลอบเข้าเมืองได้ช่วยให้สามารถดูดแรงงานที่หลุดออกจากระบบเข้าสู่ระบบอีกรอบหนึ่งตัวเลขที่พร้อมจะเข้ามาสำหรับที่แบบมันปรากฏเนาะก็คือประมาณ100,000นะครับแสนหนึ่งเนี่ยมันแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มคนที่มีนายจ้างอยู่ละมีใบอนุญาตทำงานเรียบร้อยละเพียงแต่ว่าไอ้ช่วงก่อนโควิดเนี่ยเดินกลับบ้านไปกลุ่มที่สองอีกประมาณ40,000 คนเนี่ยเป็นกลุ่มที่นายจ้างจะยื่นขออนุญาตทำงานไปละแล้วก็รอกระบวนการการนำเข้าส่วนจะกลุ่มใหม่ที่จะนำเข้ามาเลยของพวกนี้ผมคิดว่ายังสามารถรอได้นะคือรอได้จนถึงเราได้วัคซีนก่อนยังได้เลยคือฉะนั้นเนี่ยไอ้100,000 คนที่ผมว่าคือคนที่มีความพร้อมในการจะเข้ามาแล้วมีระบบตรวจสอบได้นะครับแล้วก็ถ้าเราทำระบบสกรีนดีๆนะครับกำหนดไอ้ตัวช่วงระยะเวลาเพราะว่า2 กลุ่มเนี่ยมันก็สามารถกระจายได้เครือข่ายด้านแรงงานยังขอให้ภาครัฐเตรียมมาตรการรองรับกลุ่มแรงงานข้ามชาติอีกไม่น้อยกว่า 200,000 คนที่หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตรวมถึงหนังสืออนุญาตทำงานจะหมดอายุภายในต้นปี2564นะคะเพราะสถานการณ์ที่ยังล็อกดาวน์และปิดด่านชายแดนจะส่งผลให้แรงงานกลุ่มนี้ตกอยู่ในสภาพบุคคลเข้าเมืองผิดกฎหมายและเหนือสิ่งอื่นใดค่ะประเด็นสำคัญที่อยากให้สังคมร่วมกันสร้างความเข้าใจคือการระบาดโควิด-19เกิดขึ้นได้กับคนทุกระดับดังนั้นจำเป็นที่ระบบสาธารณสุขต้องควบคุมดูแลและทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาทุกคนเพื่อลดโอกาสเสี่ยงแพร่กระจายโรคเพราะถึงอย่างไรแรงงานข้ามชาติก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจไทยนะคะมาดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้กันสักหน่อยนะคะซึ่งถือว่าไม่ผิดความคาดหมายนักสำหรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นถึง382คนนะคะโดยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ14คน12คนนี่เชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครและอีก360คนนี่เป็นกลุ่มแรงงานเมียนมาในสมุทรสาครนั่นเองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมาระบุว่าอัตราการติดเชื้อในแรงงานเมียนมาอยู่ที่42%แต่ให้เชื่อมั่นว่าจะสามารถควบคุมการระบาดได้เร็ววันนี้ในขณะเดียวกันนะคะกิจกรรมเขาดาวล่าสุดมีคำยืนยันจากนายกรัฐมนตรีค่ะว่ายังไม่ได้สั่งยกเลิกนะคะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะประเมินอีกครั้งหนึ่งภายใน1 สัปดาห์ค่ะยังรอดูก่อนรอดูแล้วเออแต่วันไหนก็วันนั้นแหละถ้าปีใหม่แล้วไปวันเด็กก็ได้นี่ก่อนไปทีละวันที่เธอถ้าปีใหม่มันยังไม่เรียบร้อยกับวันเด็กก็ไปด้วยแหละก็ใครเขาไปประเมิน7 วันเขาประเมินมาเขาต้องประเมินว่าจะทำไงต่อคือเดิมเนี่ยผมคิดว่าแรงงานต่างด้าวในประเทศเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยเพราะในช่วงที่ผ่านมาการแพร่ระบาดก็เราควบคุมได้ลดอยู่จำนวนจำกัด10 คน10 กว่าคน
อันนี้แสดงว่ามันมีการรูรั่วตรงนี้รั่วจากใครอ่ะรั่วจากที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรการของสาธารณสุขนะเพราะนั้นเราโทษใครไม่ได้หรอกครับนะพวกเราทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้นนั่นแหละนี่เป็นท่าทีล่าสุดของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรียืนยันด้วยนะคะว่าการระบาดครั้งนี้รู้ที่มาชัดเจนเพียงแต่เป็นการติดเชื้อกลุ่มก้อนใหญ่ของแรงงานข้ามชาติซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการต่างๆอย่างเต็มที่แล้วแต่ยังพบปัญหาแรงงานที่ผิดกฎหมายจึงขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อไม่ให้ไทยกลับไปสู่การใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้งนึงก่อนหน้านั้นนายอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยอธิบดีกรมควบคุมโรคได้เข้ารายงานสถานการณ์การระบาดต่อนายกรัฐมนตรีนะคะโดยนายอนุทินระบุว่าพบอัตราการติดเชื้อของแรงงานข้ามชาติที่ตลาดกลางค้ากุ้งสมุทรสาครร้อยละ42ส่วนใหญ่ไม่มีอาการจึงกักกันโรคอยู่ภายในพื้นที่ห้ามเข้าออกพร้อมกับจัดโรงพยาบาลสนามรับรองไว้100เตียงตามสภาพพื้นที่ยืนยันว่ายังเพียงพอส่วนการตรวจเชิงรุกแรงงานข้ามชาติในชุมชนตลาดกลางค้ากุ้งนะคะจะเสร็จสิ้นภายในวันนี้ค่ะและจะตรวจในชุมชนใกล้เคียงภายในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อจะประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อและนำไปสู่การปรับมาตรการการเข้าออกพื้นที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะควบคุมการระบาดได้ในเร็ววันด้วยนะคะส่วนตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติมของไทยวันนี้อย่างที่เกริ่นไป382คนเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ14คนนะคะซึ่ง12คนเชื่อมโยงกับตลาดกลางค้ากุ้งสมุทรสาครขณะที่การตรวจเชิงรุกในกลุ่มแรงงานข้ามชาติพบการติดเชื้อ360คนโฆษกสบคคาดการค่ะว่าจะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมเพราะรอการรายงานผลอีกกว่า 2,000 รายขณะที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ก็ไม่มีอาการนะคะจึงใช้วิธีการกักพื้นที่ห้ามเข้าออกค่ะครับพอเขามาทำงานกันอยู่ที่และตลอดเวลานะครับที่เข้าสู่ที่ชุมชนว่าถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายนะครับตอนนี้เขาเป็นพี่น้องเราผมขอบคุณที่พี่น้องแรงงานชาวเมียนมาเข้ามารับการตรวจกับเราตอนนี้ตรวจฟรีเลยครับตอนนี้หลายคนกังวลว่าเอ้าแล้วเอาคนเหล่านี้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรนะครับก็จะมีตอนนี้มีโรงพยาบาลสนามซึ่งไม่ต้องเขาเอาเขาออกมาครับทางการคณะกรรมการวิชาการและทางการแพทย์ของทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะออกแบบวิธีการดูแลพวกเขาตอนนี้ส่วนใหญ่ไม่มีอาการครับโฆษกสบคระบุด้วยนะคะว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าการตรวจเชิงรุกกลุ่มแรงงานข้ามชาติเอาไว้ทั้งหมดคือ1,300รายนะคะสถานการณ์โควิด-19 อาจจะเรียกว่านี่เป็นเผือกร้อนของนายกอบจ.ที่เพิ่งถูกเลือกไปเมื่อวานนี้ก็ว่าได้นะคะน่าสนใจทีเดียวว่าอบจ.จะมีบทบาทแค่ไหนในการแก้ปัญหานี้ด้วยขณะที่ผลการเลือกตั้งท้องถิ่นทั่วประเทศภาพรวมถือว่าไม่เกินความคาดหมายในแง่ของบ้านใหญ่เดิมก็ยังคงครองแชมป์นะคะแต่คะแนนที่ทิ้งห่างกับคู่แข่งก็ทำให้ศึกครั้งนี้น่าสนใจไม่น้อยว่าขั้วตรงข้ามจะสามารถเดินหน้าต่ออย่างไรถ้าหากต้องการจะเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นจริงๆชวนติดตามกันต่อช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะผลการเลือกตั้งอบจที่เป็นตัวแทนจากคณะก้าวหน้าพ่ายแพ้ไปทั้งหมด42เขตนะคะสิ่งนี้ทำให้นักรัฐศาสตร์วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเพราะว่าชนชั้นกลางแล้วก็นิวโวเตอร์เนี่ยนะคะไปใช้สิทธิ์กันน้อยนั่นเองส่วนการใช้วิธีสู้ศึกด้วยวาทกรรมการสร้างการเมืองใหม่รวมถึงกระแสการเมืองระดับชาติของคณะก้าวหน้าเองก็ดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์นี้อาจจะกลายเป็นข้อจำกัดไปซะอย่างนั้นนะคะทำให้ไม่ถูกเลือกด้วยแต่เมื่อผลมันแพ้แล้วจะเดินหน้าต่ออย่างไรเพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ประกาศเจตจำนงทางการเมืองว่าต้องการจะเปลี่ยนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้จริงๆลองฟังบทวิเคราะห์นี้จากรองศาสตราจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์วิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้ค่ะกฎว่าผลนะครับหรือภาพรวมทิ้งห่างกันมากซึ่งทิ้งห่างนี่ก็เป็นไปได้ก็คือชนชั้นกลางหรือว่านิวโวเตอร์ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งยุทธศาสตร์การหาเสียงของคณะก้าวหน้ามีปัญหาตั้งแต่ต้นปัญหาที่มีข้อสังเกตกันมาตลอดก็คือการวางตัวผู้สมัคร
รับเลือกตั้งอบจ.หลายจังหวัดคณะก้าวหน้าจงใจเลือกผู้มีอิทธิพลอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมาสู้กับกลุ่มบ้านใหญ่คณะก้าวหน้ามักจะใช้ยุทธวิธียุทธศาสตร์และวาทกรรมเดียวกับการเมืองระดับชาติอย่างเช่นถ้าใครเลือกก้าวหน้าคือฝ่ายประชาธิปไตยใครเลือกฝ่ายตรงข้ามคือพวกเผด็จการแล้วก็คือพยายามสร้างคนให้ยังไงแตกเป็น2ฝั่งโดยใช้ยุทธวิธีการเมืองระดับชาติเข้ามาซึ่งบางครั้งผมคิดว่าคนเขาก็ไม่โอเคกับวิธีนี้ค่ะคณะก้าวหน้าหรือว่าคนที่อยากทำงานการเมืองท้องถิ่นอย่าหยุดคณะก้าวหน้าต้องทำงานต่อต้องพิสูจน์ต่อว่าไอสิ่งที่ตัวเองคัดสรรออกมาเนี่ยมันทำงานต่อนะไม่ใช่แค่หยุดแค่การเลือกตั้งคืออย่างน้อยก็ตั้งเป็นสภาประชาชนสภานอกอบจในการติดตามตรวจสอบการทำงานของผู้ชนะรับเลือกตั้ง 2. พยายามส่งสัญญาณติดตามนโยบายที่เขาประกาศเอาไว้ว่านะครับถ้าได้ถ้าเลือกตั้งชนะเขาจะทำอะไรบ้างติดตามสอบถามเขาว่านโยบายเหล่านี้จะถูกปฏิบัติตอนไหนอย่างไรนะครับไม่อยากให้ตัดขาดหายไปจากการเมืองนะครับก็ค่อนข้างชัดนะคะว่ารอบนี้เครือข่ายท้องถิ่นจากฝักฝั่งของรัฐบาลก็ค่อนข้างคุมฐานเสียงได้พอสมควรนะคะส่วนบทบาทของอบจ.จะฉายแววได้เลยไหมในช่วงเวลานี้นักรัฐศาสตร์ก็ประเมินว่าภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินที่ไทยกำลังเผชิญกับโรคระบาดยังจำเป็นต้องใช้พรบ.ควบคุมโรคซึ่งก็ให้อำนาจกับผู้ว่าราชการจังหวัดหรือว่าส่วนภูมิภาคเนี่ยกำกับดูแลอยู่ดีนะคะส่วนบทบาทของอบจ.ก็อาจจะยังไม่ฉายแววในทันทีแต่ว่าในระยะยาวแล้วถ้าหากว่าระบบโครงสร้างการกระจายอำนาจเพื่อให้อบจ.ทำงานเชิงรุกได้มากขึ้นก็ยิ่งช่วยหนุนเสริมการแก้ปัญหาท้องถิ่นได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าหัวใจสำคัญของอบจ.ก็คือเป็นตัวแทนที่คนท้องถิ่นเขาเลือกเข้ามาเองแล้วก็เป็นคนที่รู้จักพื้นที่ของตัวเองมากที่สุดนะคะเวลาได้รับมอบงานจากส่วนกลางส่วนภูมิภาคอบจ.นี่แหละค่ะจะเป็นมือไม้สำคัญในการช่วยสร้างความเข้าใจสร้างสิ่งที่เหมาะสมให้กับท้องถิ่นของพวกเขาได้มากที่สุดนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคะหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นที่ผ่านไปก็มีหลายปัญหาที่ชาวบ้านรอผู้บริหารท้องถิ่นชุดใหม่เข้ามาสะสางนะคะทั้งปัญหาโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านอื่นๆด้วยในการยกระดับคุณภาพชีวิตสำหรับคนจนเมืองแล้วพวกเขาตื่นตัวกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากน้อยขนาดไหนและหวังว่าปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยจะได้รับการแก้ไขและมีทางออกที่ยั่งยืนมากขึ้นได้หรือเปล่าติดตามกันต่อจากคุณอรวรรณสุโขค่ะจังหวัดขอนแก่นมีผู้สมัครลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดถึง10คนและมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ถึง42คนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1.4 ล้านคนดิฉันเดินทางมาที่เขต9อำเภอเมืองขอนแก่นมีชุมชนนึงตอนนี้กำลังเจอปัญหาที่เรียกได้ว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนนั่นก็คือปัญหาการไล่รื้อค่ะสุกัญญาน้อยบางนอกชาวชุมชนหนองแวงใหม่บอกว่าเธอมีความหวังกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากและต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นคนใหม่ช่วยแก้ปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยบ่อยากให้ถือไล่ลืออีกนะคะเพราะว่ามันบ่มีหม่องที่ไปแล้วมันก็ใกล้มองหาอยู่หากินแต่พวกแม่นี่ก็เป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปก็ไปหาของเก่าแน่ซุ่มไปรับจ้างล้างถ้วยล้างซ้ำอยู่ในมหาลัยขอนแก่นก็หลายจ้ะสางเงี้ยมาแล้วก็มีค่ะลังคนมาอยู่เดี๋ยวนี้สางเงี้ยมาแล้วก็มีผู้แล้วก็มีผู้บ่แล้วผู้บ่มีทรัพย์แล้วมันบ่แล้วชุมชนหนองแวงใหม่ที่เรียงขนานไปตามเส้นทางรางรถไฟทั้ง148หลังคาเรือนหากเป็นไปตามแผนการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนครราชสีมาหนองคายชาวบ้านที่นี่จะถูกไล่รื้อทั้งหมดชาวบ้านส่วนใหญ่ทำงานรับจ้างทั่วไปเก็บของเก่าและค้าขายด้วยรถพ่วงพวกเขาเคยอาศัยอยู่ที่หนองแวงเก่าในเขตเมืองแต่ถูกย้ายมาที่นี่หลังจากการรถไฟแห่งประเทศไทยขอคืนพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างรถไฟรางคู่ทุกอย่างเริ่มลงตัวแต่พวกเขากลับจะถูกไล่รื้ออีกครั้งเมื่อการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเส้นทางนครราชสีมาหนองคายพาดผ่านชุมชนพอดีแล้วก็ลูกหลานเฮาก็เรียนอยู่บ้านนํากูก็มีเรียนในหม้อก็มีมันก็สิลำบากกับการไปกันมาเนาะการอยู่กันกินกันทำมาหาอยู่ให้กินก็สิยากขึ้นไปอีกหันอยู่นี่แล้วมันก็พี่น้องเฮาก็อยากอยู่เมืองเก่านี่ล่ะเพราะว่ามันบ่ได้ง่ายหันง่ายไปไกลมันก็ดีไปไกลเรื่อยๆคําเฮ็ดเฮียนเฮ็ดท่านเฮาก็ต้องใส่รายจ่ายหลายเงินเฮาก็บ่มีเฮาก็หาเช้ากินคํา
นักวิชาการในพื้นที่ที่ติดตามปัญหานี้บอกว่ารถไฟรางคู่และรถไฟความเร็วสูงล้วนเป็นนโยบายระดับชาติการเยียวยาผลกระทบเป็นเรื่องของคู่สัญญาระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ.ช.แต่บทบาทและอำนาจโดยตรงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือการเข้ามาประสานและเป็นธุระจัดหาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นบทบาทที่ยังขาดหายไปเนี่ยก็คือบทบาทของการเป็นตัวแทนประชาชนในทางการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองท้องถิ่นซึ่งอาจจะสืบเนื่องมาว่าเราก็ถูกฟรีชในเรื่องของการเมืองท้องถิ่นมา8ปีเนี่ยนะครับนักการเมืองท้องถิ่นเองจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเชิงของการร่วมแรงร่วมใจร่วมเป็นพลังในการผลักดันอาจจะต้องเตรียมที่จะหาพื้นที่รองรับรวมถึงในการพัฒนาด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านสุขอนามัยหรือว่าแม้แต่การจัดการภายในชุมชนซึ่งมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนี่ยก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ต้องคุยกันต่ออีกระลอกหนึ่งนักวิชาการยังย้ำว่าคนจนเมืองไม่ได้ขวางการพัฒนาเพียงแต่ต้องการมีส่วนร่วมกำหนดการจัดวางผู้คนในเมืองให้เหมาะสมแต่บรรยากาศทางการเมืองก็ไม่ได้เปิดมากนักแม้จะมีความพยายามกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นมาไม่น้อยกว่า20ปีแต่พวกเขาก็ออกมาใช้สิทธิ์และยังคงหวังว่าหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นชุดใหม่จะเป็นความหวังที่พึ่งพาได้อรวรรณสุขโขไทย PBS รายงานแน่นอนนะคะการเลือกตั้งท้องถิ่นรอบนี้สำหรับหลายๆพื้นที่แล้วต้องถือว่ามีความสำคัญค่ะเพราะว่าบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นอย่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเองก็มีส่วนต่อการตัดสินใจในการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะโครงการใหญ่ค่ะเรื่องนี้ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่ามีถ้ามันมีผลกระทบกับชุมชนวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมนี่คือสิ่งที่ภาคประชาชนอาจจะต้องร่วมกันจับตาอย่างมากเลยนะคะเพราะต้องถือว่าเป็นหน้าตาของนายกอบจ.และสมาชิกอบจ.ด้วยสำหรับบางพื้นที่มีผลต่อการกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นที่จะบ่งบอกได้เลยว่าประชาชนในพื้นที่นั้นจะได้รับประโยชน์ด้วยหรือไม่ค่ะวันนี้มีตัวอย่างนะคะที่จังหวัดจันทบุรีซึ่งก่อนหน้านี้เราเห็นภาพความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนเมืองจันทเขาลุกขึ้นมาต่อต้านการขอสัมปทานเหมืองทองคำที่อำเภอแก่งหางแมวเรียกว่าเป็นความร่วมมือกันของคนทั้งจังหวัดนะคะนั้นทำให้ว่าที่นายกอบจ.คนใหม่แต่เป็นหน้าเก่าซึ่งเคยออกมาเคลื่อนไหวและแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนว่าไม่ต้องการเหมืองทองก็ยิ่งทำให้เครือข่ายภาคประชาชนแสดงความมั่นใจว่าทิศทางการพัฒนาของจังหวัดจันทบุรีจากนี้ไปจะได้เห็นการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจนระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาชนและน่าจะเป็นส่วนที่ทำให้การกำหนดทิศทางการพัฒนาในพื้นที่เดินหน้าได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นค่ะผมอยากเล่าให้ฟังถึงความสำคัญของอำเภอแก่งหางแมวอบจ.คนเดิมขึ้นมาเนี่ยการประสานงานต่างๆทั่วทั้งจังหวัดเนี่ยมันคล่องตัวขึ้นเป็นแรงผลักแรงดันที่สำคัญมากเมื่อก่อนเนี่ยไม่ว่าจังหวัดไหนก็แล้วแต่โครงการต่างๆเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนายกอบจก็ดีผู้ว่าราชการจังหวัดก็ดีหรือหลายภาคส่วนเนี่ยก็จะมีผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับที่เกี่ยวข้องนะครับเขาก็คัดเขาเรียกว่าอะไรนะคัดค้านประชาชนสกัดประชาชนแทบทุกช่องทางนะครับประชาชนก็ต่อสู้กันลำบากแต่ว่าครั้งเนี้ยอบจเอาด้วยแล้วก็จังหวัดด้วยแล้วคนทั้งจังหวัดเอาด้วยหมดเพราะนั้นในการระดมคนก็ดีเรื่องงบประมาณอะไรก็ดีเนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายมากนะครับทีนี้ลองไปดูตัวอย่างที่สงขลานะคะเรื่องร้อนๆแน่นอนอยู่ที่อำเภอจนะกับความพยายามผลักดันโครงการเมืองนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแห่งอนาคตการเข้ามาของนายกอบจ.คนใหม่ทำให้ภาคประชาชนต้องจับตาการทำงานมากขึ้นนะคะเพราะว่าด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลจนะในฐานะที่จับตาเรื่องนี้มาตลอดคนนึงเนี่ยก็วิเคราะห์ว่าสนามเลือกตั้งอบจ.สงขลาได้แข่งกันอยู่สองพรรคใหญ่ก็คือพรรคพลังประชารัฐกับประชาธิปัตย์นะคะแล้วผลที่ออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าพรรครัฐบาลทั้งสองพรรคนี้ก็สนับสนุนนิคมอุตสาหกรรมมาโดยตลอดนะคะดังนั้นเมื่อได้มาแล้วในภาคประชาชนก็จะยิ่งทำงานหนักเพื่อจับตาการทำหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นชุดใหม่ค่ะนิคมเขาก็ต้องตอบให้ชัดว่าเขาเป็นนิคมประชาชนจะได้ตรวจสอบความคิดความอ่านเขาได้อย่างเต็มที่เราก็ไม่ได้บอกว่านายกอบจ.ท่านใหม่ต้องค้านนิคมนะครับจะหนุนจะค้านก็เป็นทัศนะที่เขาสามารถมีความเห็นได้แต่ควรต้องมีความเห็นนะไม่ใช่ลอยตัว
ครับแต่เรารู้แหละว่าช่วงเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งเนี่ยถามแล้วก็พยายามลอยตัวไม่ตอบแล้วเราก็พอจะเข้าใจได้ผลการเลือกตั้งแบบนี้นะคะก็เลยมีข้อเสนอว่าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือภาคประชาชนเองจำเป็นต้องตรวจสอบติดตามอย่างเข้มข้นนะคะอย่าเพิ่งท้อแล้วก็หยุดไปพร้อมกับผลการเลือกตั้งที่สำคัญกลุ่มคนรุ่นใหม่นี่แหละค่ะเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญและถูกจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าตื่นตัวทางการเมืองระดับชาติมาโดยตลอดนะคะช่วงบางเวลาเนี่ยสนามเลือกตั้งในบางแห่งก็ถูกให้ความสำคัญจากคนรุ่นใหม่ไม่น้อยเหมือนกันเพราะว่าพวกเขาก็คาดหวังที่อยากจะเปลี่ยนแปลงท้องถิ่นนี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญด้วยนะคะวันนี้มีตัวอย่างนะคะของชุมชนหนึ่งค่ะคุณอัญชันอัญชัยศรีไปติดตามบรรยากาศการเลือกตั้งที่อบจของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ปรากฏว่าที่นั่นนะคะได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่ไม่น้อยเลยค่ะเพราะเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกอนุชาด้วยโชตจึงตัดสินใจมาใช้สิทธิ์ที่บ้านเกิดในอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ในฐานะคนรุ่นใหม่จึงไม่รู้จักกับผู้สมัครนายกอบจโดยตรงการขอข้อมูลจากครอบครัวคนในชุมชนจึงมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกเมื่อมาถึงนักคูหายังได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ยิ่งเพิ่มความมั่นใจในการใช้สิทธิ์ครั้งนี้ก็มีอุปสรรคนิดนึงครับเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งเราไปทำงานที่อื่นแบบนี้นะครับก็ได้กลับมาจังหวัดตัวเองที่จะมาเลือกตั้งมันก็หาข้อมูลยากนิดนึงนะครับแล้วก็ได้แค่สอบถามคนในหมู่บ้านแต่ว่าเขามาหาเสียงแบบนี้เราก็ไม่ได้ฟังว่านโยบายของเขามันลึกซึ้งอย่างไรบ้างความสนใจในการเมืองของคนรุ่นใหม่ทำให้การเมืองระดับท้องถิ่นเป็นอีกหนึ่งเวทีที่คนรุ่นใหม่สองคนนี้ก็ให้ความสำคัญไม่แพ้กันแม้จะเรียนต่างถิ่นระยะทางไกลแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการใช้สิทธิ์กลับมานะเพราะว่าหนึ่งคือพ่อแม่อยากให้มาเลือกตั้งคือมาใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็อีกหนึ่งคืออยากมาเองเพราะว่าจะได้มาเลือกแบบว่าประมาณมาใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วเลือกคนที่มีความสามารถในการเข้ามาบริหารในอะไรตำบลของตัวเองครับตั้งครั้งแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นเพราะว่าไม่รู้ว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงแล้วก็วิธีการขั้นตอนเพราะว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกด้วยจึงไม่รู้ว่าเราควรจะทำยังไงแล้วก็เลือกตั้งครั้งแรกแล้วทีแรกอาจจะออกมากับพร้อมพ่อแม่แต่ว่าขออนุญาตออกมาก่อนเพราะมีธุระจึงได้ขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาเลือกตั้งแล้วก็พอได้มาเลือกตั้งจริงๆกับรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากกินอะไรมันก็เสร็จไปแป๊บเดียวใช่การไม่ปล่อยให้สิทธิ์ตัวเองหลุดลอยไปเป็นเพราะคนรุ่นใหม่กลุ่มนี้มีความหวังว่าการเมืองท้องถิ่นที่ออกสิทธิ์และออกเสียงเลือกไปน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ท้องถิ่นของพวกเขาเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิตวิถีชุมชนโดยเฉพาะปัญหาที่ไม่เคยได้รับการแก้ไขก็อยากจะเห็นบทบาทของผู้บริหารท้องถิ่นคนใหม่หันกลับมาเอาจริงเอาจังเพื่อคลี่คลายปัญหาให้กับชาวบ้านมีปัญหาขาดแคลนน้ำทุกปีค่ะเริ่มแต่เดือนมีนาคมเลยค่ะปีนี้หนักสุดขาดแคลน 3-4 เดือนเลยค่ะต้องได้ไปขอน้ำประปาจากเทศบาลค่ะรถดับเพลิงมาแจกเกิดมา23ปียังพบภาพเดิมๆคือทุกปีจะต้องเอาถังน้ำค่ะมาวางไว้ข้างถนนแล้วก็จะมีรถจากเทศบาลนะคะเอาน้ำมาส่งค่ะแม้สัดส่วนการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอบจของประชาชนในพื้นที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มากอย่างที่หลายฝ่ายคาดหวังแต่อย่างน้อยการให้ความสำคัญของคนรุ่นใหม่ก็น่าจะตอบคำถามได้เป็นอย่างดีถึงกระแสความสนใจทางการเมืองโดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่นที่น่าจะเป็นเรื่องใกล้ตัวจับต้องได้และมีส่วนช่วยให้เสียงสะท้อนต่างๆได้รับการแก้ปัญหาเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาและชุมชนเขาเองด้วยทั้งหมดนี้คือบ่ายโมงตรงประเด็นในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังสื่อสารประเด็นต่างๆเข้ามายังเพจบ่ายโมงตรงประเด็นและตามช่องทางที่ขึ้นให้อยู่ในเวลานี้นะคะคราวนี้นอกจากรายการพลิกปมข่าวและบ่ายโมงตรงประเด็นแล้วนะคะเรายังมีช่องทางออนไลน์ค่ะคือเพจ Deactive นะคะมีหลายแพลตฟอร์มให้ออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพราะเราเชื่อว่าทุกพลังทางสังคมนั้นมีความหมายจริงๆวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ